โอ้โหก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทางเอพิโซดที่7ของ House of Dragon นะผมว่าตอนที่6มันเร่งเลยนะตอนนี้มันก็เร่งเหมือนกันครับตอนแรกผมคิดว่าไอตอนนี้เนะี่ยมันจะแบบมันจะประหยัดเวลานิดหนึ่งนะผมว่ามันตอนแรกกี้คิดว่าเอ้ยสัก42นาทีจบหรือเปล่าไป,ไปมาโอ้โหล่อไปเป็น58นาทีเกือบชั่วโมงพรากับตอนที่แล้วเลยตอนที่แล้วอีกชั่วโมงนิดเออ ตอนนี้58นาทีครับผมถือว่ายาวแล้วมันก็พยายามที่จะแบบก็เข้าใจไม่เข้าใจว่าครึ่งหลังมึงจะแบบเร่งเครื่องติดเครื่องแบบแบบรวดเร็วชนิดที่เรียกว่ารายละเอียดนี่โอ้โหเข้าใจง่ายกระชับและจบภายในตอนเออใช้อย่างนี้ดีกว่านะฉากเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นฉากที่งานศพใช่ไหมของทางเจ้าหญิงเลนาแล้วก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับเพราะว่าเลนอร อ่าเริ่มที่เลโนอก่อนเลนอนี่แบบอู้หูเศร้ามากน้องตายเสียสติกลายเป็นแบบเหมือนกับเหมือนจะกลายเป็นคนละคนเลยนะครับแบบหลอดคอลิสนะครับก็ได้ไปบอกกับไอ้เซอร์ข่าวที่เป็นคู่เกย์ครับบอกไปว่าเฮ้ยมึงอ่ะไปมึงไปดูแลไอ้คู่เกย์มึงนี้เออเหมือนหลอดคอลิสก็จะรู้นะครับว่าไอ้เฮ er นะียแกน่ะเป็นอ่าเป็นเกย์ะนะครับก็รู้แหละอันที่จริงก็รู้นานแล้วนะครับ แล้วหลอดคอลิสนะครับก็ได้เดินไปหาเจสนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยแกอาจจะต้องขึ้นคองบัลลังนะเอยไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปหาเจสดีเดินไปหาลูกลูกคนรองอะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายเจ้าจะขึ้นคลองบัลลังแล้วนะอะไรประมาณนี้เหมือนหลอดคอลิสก็แบบเหมือนจะเอ็นดูลูกเดีิล่านะพี่แกก็แบบไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหลอดคอลิสนะครับในฉากต่อมาเนี่ยก็คุยกับเมียตัวเองเจ้าหญิงเลนิสนะบอกไปว่าเฮ้ยเพราะยังไงซะ ไอ้เลนิสนีก็เหมือนกับไม่พอใจลูกเดลิด้านะครับเพราะว่าไม่ใช่สายเลือดของวาเลเรียใช่ไหมแล้วทางคอริสนีก็บอกไปว่าเฮ้ยคนที่จะขึ้นคอรบัลลังนะเขาไม่จดจำหรอกว่าอ่าเขามีสายเลือดอยังไงเขาจะจดจําที่ว่าเขาใช้นามสกุลอะไรโอ้โหแม่ลุงแกนี่มองโลกในแง่ดีสุดๆไปเลยนะแบบชันนี้ที่เรียว่าเออเวยางงี้ก็ได้เหรอจะวะอะไรประมาณนี้นะสําหรับทางหลอดคอริสนะ ก็ตัดภาพมาที่เดลิรากับเดมอนนะครับก็คือเดลิราก็แสดงความปรารถนาที่อยากได้เดมอนมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับและเดมอนนี่เดาใจพี่แกไม่ออกไปพี่แกรู้นะว่าเสอรอฮาวิสตอร์นเนี่ยน่าจะโดนอาดิเซนกับทางออ t โตนี่เป็นคนวางแผนลงมือนะครับแต่แกก็อาจจะไม่คาดไม่ถึงถึงหลอดเสอร์ของเสื้อลาลิสหรอกนะ แต่ว่าพี่แกก็เดาออกในระดับหนึ่งนะโอ้โหถือว่าเก่งมากครับเดมอนและทั้งสองคนนะครับก็ได้ทําความปาถนาก็คือมีอะไรกันหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็น10กว่าปีนะแล้วก็ตัดภาพมาที่เอมอนใช่ไหมที่ทําการขโมยเวก้าแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็จะสงสัยกันว่าเฮ้ยขโมยเวก้าอย่างนี้นะไอ้พวกนี้มันยอมเหรอสรุปก็ไม่ยอมครับแบบพวกเด็กๆก,ก็จะลุมประชาธันกับเด็ก เอมอนใช่ไหมแต่ว่าลุมกับสี่คนก็สู้เอมอนแทบจะไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องแบบใช้มีดนะฟันดวงตาเอมอนไปแล้วคราวนี้ก็มีเรื่องกันใช่ไหมอาริเซนก็บอกว่าต้องชดใช้กับลูกของนางเนี่ยตาบอดได้ไหมและอาริเซนก็เผลอลงไมล้ลงมือกับเดดิด้าด้วยครับเอมอนนะครับก็แบบบอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูเสียตาข้างหนึ่งไปแต่ว่าหนูอะได้มังกรมาเว้ยโอ้โหมาจากเทบอกได้แล้วพี่แกนี่ โอ้โหเจ๋งว่าโตขึ้นนี่รับรองสุดยอดนะครับสำหรับเอมอนส่วนเอก้อนนะเหมือนเป็นเด็กกระโปงโลกไปเลยนะในตอนนี้นะทั้งเมาแล้วก็ไปนอนติดกําแพงจนออตโตต้องมาไอพาตัวไปและตอนนี้นะครับมันก็โชว์ให้ผมเห็นฉากเย็บแผลกันแบบสดๆตอนนั้นนี่อื้มพูดได้เลยนะากำลังกินบะหมี่อยู่เห็นฉากเย็บแผลสดบะหมี่แทบจะพุกก่งออกจากปากโดยรายละเอียดของตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการเอ่อแบบ พูดคุยกันเรื่องบัลลังแล้วก็งานเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็มีการแบบประทบประทั่งกันในไอเรียกร้องความไปทางให้กับลูกของอลิเซนนะครับออตโตนี่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะเหมือนพี่แกก็แบบยังเงียบๆอยู่นะครับเพิ่งกลับมาเป็นหัดจะให้ออกโรงโชงฉางก็ไม่ได้ตัดฉามาที่เซอร์เลนอนะครับที่ได้มาบอกกับเมียบอกว่าจะไปลบที่สเตปสโตนกับเซอร์คาวนะเอออะไรประมาณนี้ เรดดีราบอกเฮ้ยจะทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอเออเรดดีราเลยไปบอกเดมอนนะครับบอกว่าเฮ้ยเรามาแต่งงานกันเถอะเดี๋ยวเลนอมจะทิ้งข่าไปแล้วเดมอนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะแต่งงานกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าไอเลนอมนะยังไม่ตายเดมอนนะครับก็เลยไปเป่าหูเสื้อขาวก็คือให้เสื้อขาวนะครับไปฆ่าเลนอมแบบชงช้างและทั้งสองคนมันก็ทําจริงๆนะครับแล้วมันก็จัดฉากการตายของเลนอมได้แบบโคตรอภิมหาจเนียนเลยนะแล้วคราวนี้นะ่ะเหมือนกับว่าทาง เนื่องจากว่าเลนอร์ตายใช่ไหมเลือดเนื้อเชื้อสายของวาเลเรียนะครับก็จะอยู่ที่ลูก2คนของเดมอนถูกไหมอ่าคราวนี้เดมอนก็เลยชิงแต่งงานกับเลดีราเเลยและตอนจบนะครับก็จะเป็นฉากที่เสื้อขาวนะครับหนีไปกับเลนอร์ที่ตอนนี้ได้โกนผมเรียบร้อยนะก็คือจัดฉากการตายของอ่าเลนอร์นั่นแหละอันนี้ผมสงสัยว่ามันเป็นแผนของเดมอนอยู่แล้วหรือเปล่าที่ให้ทางเลนอร์นั้นรอดไป เป็นแผนของเดมอนกับเดดิยาอยู่แล้วหรือเปล่านะที่ให้เลนอนรอดไปแล้วก็จัดฉากการตายหรือว่ามันเป็นแผนที่เสื้อขาวมันคิดค้นขึ้นเองแบบสดๆดร้อนๆอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นแผนที่เดมอนอนะ่ะเตรียมเอาไว้อยู่แล้วแหละมันคงไม่อยากให้เลนอนเพราะเดดิยาก็ไม่อยากให้เลนอนตายนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้นะที่เสื้อขาวมันอยากจะแบบไม่อยากจะแบบฆ่าเลนอนอนะ่ะก็แบบปล่อยให้เลนอนนั้นไปด้วยกันเลยนะครับแจจัดฉากการตายไปเลย เลนอมันก็อยากจะไปอยู่แล้วาตามตรงอาจจะไปแบบตายหรือว่าจะไปแบบไม่ตายพี่แกก็อยากไปอยู่แล้วครับก็เลยอ่ะตามนั้นสุดท้ายเลนอก็รอดแต่ตอนนี้ถือว่ามันเร่งนะค่อนข้างที่จะเร่งพอสมควรแต่ฉาเย็บแผลยังติดตากูาอยู่เลยแหมบะหมีม่ยังจะอ้วกอ้วกบะหมี่ออกมาเห็นฉากเย็บแผลสดๆขนาดกินข้าวสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ